ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะก็คงเป็นข่าวในทีวีและก็ในโซเชียลดังมากเมื่อคุณอัจฉริยะประกาศกลางรายการเจาะประเด็นช่อง8ว่าไม่มีทางที่จะคืนดีกับต่างคนต่างเดินเพราะอุดมการณ์ต่างกันโดยคุณอัจฉริยะประกาศกลางรายการว่ายอมรับไม่ได้กับการนะเข้าไปช่วยเหลือจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับประกาศชัดเจนว่าอุดมการณ์ต่างกันนะครับต่อไปจะได้ไม่มีพวกไปชัดเจนแล้วทางช่อง8นะครับว่าไม่มีทางที่จะไปหวนคืนดีกับทนายรูปหล่อคนหนึ่งนะฮะอยากจะรู้ว่าทนายคนไหนรูปหล่อก็ไปดูรูปเขาแล้วกันดูใน Facebook เขานะครับว่าอัจฉริยะนั้นไม่มีทางที่จะหวนคืนดีได้ถึงแม้ทนายรณรงค์ทนายเสื้อชมพูจะเดินทางไปพูดคุยกับคุณอัจฉริยะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจนะครับเพราะนั้นอัจฉริยะบอกว่าเขาเป็นเด็กกว่ามาด่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยอมความยอมอะไรกันไม่ได้ไม่สามารถจะให้อภัยได้นะครับนะก็ชัดเจนไหมนะครับชัดเจนเพราะอัจฉริยะคือคนจริงพูดแล้วต้องทำได้นะครับ FC ของอัจฉริยะ FC ทนายรูปหล่อต่างคนต่างอยู่การพวกด่าด้วยนะพวกที่ชอบด่าผมเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้มีความผิดอะไรเลยมาใส่ร้ายหาว่าผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นทนายสายดาร์กแปลว่าสายทำชั่วผมอยากจะให้คนที่มานั่งด่าผมเนี่ยมาออกทีวีกับผมหรือมาไลฟ์สดว่าผมเนี่ยไปทำชั่วอะไรไปโกงใครไปค้ายาที่ไหนนะไปมีเมียน้อยที่ไหนนะหรือไปเอาเมียใครที่ไหนหรือคุณมีพยานหลักฐานใดที่ว่าผมเป็นสายดาร์กคือสายชั่วคุณไปเอาหลักฐานมาไม่ใช่มา ใส่ร้ายผมทางอินเทอร์เน็ตและก็ใช้อวตารนะครับทุกวันนี้พวกชั่วทั้งหลายเนี่ยนะครับพวกอวตารพวกที่ด่าผมเนี่ยก็โดนแฉความจริงโดย Facebook มิติใหม่ใครอยากจะรู้ความจริงเกี่ยวกับนะทนายรูปหล่อเนี่ยนะฮะ
เข้าไปใน Facebook มิติใหม่พิมพ์ภาษาไทยมิติใหม่ผมประชาสัมพันธ์ให้เลยนะครับเสือแจ็คมินแว่นเข้าไปดูมิติใหม่ครับจะมีของดีๆเยอะส่วนจะเป็นความจริงความเท็จคุณก็ไปตัดสินกันเอาเองนะไม่ใช่หน้าที่อะไรของผมส่วนอวตารทั้งหลายที่ด่าผมนั้นเดี๋ยวอวตารที่เขารักผมเขาจะจัดการให้นะครับเขาจะจัดการให้ตอนนี้นะครับผมไม่ต้องไปลงมือจัดการกับพวกด่าผมแล้วเพราะพวกอวตารหลายๆคนที่เคยด่าผมก็ยอมรับผิดแล้วเขาบอกว่ามีคนหน้าตาดีคนดังสั่งให้เขามาด่าผม10ล้านคนตอนนี้เขาก็กลับตัวกลับใจหมดแล้วพูดความจริงไอ้คนที่ใช้อวตารมาด่าผม10ล้านเนี่ยคนพวกนี้ถามว่าสายดาร์กหรือสายอะไรฮะคนพวกนี้แหละครับพวกมืดพวกเล่นนอกกติกานะเอาคนมาใส่ร้ายผมสุดท้ายมันก็ยอมต้องรับเวรกรรมอีก15วันก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะคนดังหน้าตาดีอัจฉริยะประกาศไม่เกิน15วันก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วนะครับเมื่อพยานหลักฐานชัดเจนว่านะคุณกายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับและสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่นะพยานหลักฐานก็ปรากฏเพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าเขามีหลักฐานชัดเจนว่าคนหน้าตาดีนั้นไม่ได้ดีจริงถึงแม้จะได้รับรางวัลคนดีหรืออะไรต่างๆเขาจะทำการลอกทองนะคนซึ่งไม่ใช่ทองแท้นะฮะภายใน15วันอันนี้เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะประกาศนะครับใครฟังแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับเอาอวตารทั้งนั้นด่ามานะเอาเรื่องส่วนตัวของผมมานะเรื่องจบเนติบัณฑิตเรื่องอะไรตาอะไรของผมมาเอามาแฉมาอะไรเข้าไปดึงข้อมูลในเว็บไซต์นะเอามาแฉเรื่องส่วนตัวของผมซึ่งไม่มีอะไรเสียหายสักอย่างที่ผ่านมาก็คงทราบเอาคลิป Facebook ที่จัดรายการไปตัดต่อมาด่าผมสายดาร์กคนด่าเป็นล้านๆต่อคลิปส่งคนมาป่วนอวตารมาป่วนเป็นไงฮะอย่าร้องครับนะพ่อรูปหล่ออย่าร้องตอนนี้โดนด่าเละเทะโดนลุมยำสหบาทาอย่าร้องเวลาที่คุณใช้อวตารมากลั่นแกล้งคนอื่นเขานะนะเขายอมรับผิดกันหมดแล้วไอ้คนที่ไปใช้เนี่ยอย่าร้องครับทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเองอย่าโวยมันก็รับผลกรรมไปด่าคนนั้นด่าคนนี้ไม่มีมูลความจริงเอาอวตารมาด่าผมนะลองไปถามออยสีเผือกเลนเจอร์ไปถามก็ดูนะทุกคนก็พูดความจริงกันหมดแล้วเป็นไงขุดประวัติส่วนตัวของผมมาจบเนเป็นผมเป็นรองประธานรุ่นนะฮะนะฮะลองไปเช็คดูนะฮะเป็นรองประธานรุ่นของเนติบัณฑิตนะฮะแต่ผมไม่อยากจะบอกรุ่นไหนรุ่นอะไรนะเอามาแฉเอาเรื่องส่วนตัวของผมมาแฉเยอะแยะมากมายสมัยก่อนสนุกสนานพอรูปรอพอตอนนี้เขาเอาเรื่องอะไรครับเรื่องว่าพอรูปรอคนหนึ่งมีเมียแล้วไปยุ่งกับหญิงอื่นทำคดียาเสพติดเลยใช้มูลนิธิออกหน้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไงโวยอย่าร้องสมัยก่อนเป็นไงเล่นงานผมเต็มที่เลยด่าผมตั้งกี่เดือนแล้วครับใส่ร้ายหาว่าผมไปแล้วเออทำคดีสากลได้เงินหลายสิบล้านคดีแพ้ก็ยุยงส่งเสริมให้สู้มีมูลความจริงที่ไหนล่ะนะใส่ร้ายข่มขู่ตอนนี้เป็นไงโดนเข้าบ้างแล้วสิข่าวจริงข่าวเท็จบานเนี่ยเอาตรงอวตารเป็นไงเล่นหนักเลยอย่าร้องตัวเองทำสายดาร์กตอนนี้ตัวเองก็เป็นไงต้องยอมรับนะครับส่วน FC รูปหล่อนะครับไม่ต้องมายุ่งอะไรกับผมนะครับนะคุณไม่ชอบผมคุณไม่ต้องมาดูผมผมไม่เคยจ้างคุณมาดูนะครับ
นะส่วนผมจะพูดอะไรจะวิจารณ์อะไรก็เรื่องของผมถ้าคุณคิดว่าผมเลวผมชั่วคุณเอาพยานหลักฐานมาหรือคุณนัดมาที่สถานีโทรทัศน์ได้นะอย่าหน้าตัวเมียอย่าเอาอวตารมาด่ารับหลังแน่จริงผมทำชั่วอะไรผมดาร์กอะไรนะครับนะครับมาได้เลยครับของผมครับทุกช่องนะครับพ่อรูปหล่อไม่ต้องโทรไปตามสถานีโทรทัศน์นะครับห้ามออยสีออกรายการห้ามอัจฉริยะออกรายการนะครับเมื่อวานอัจฉริยะก็บอกไปแล้วไม่ต้องโทรไปตามสถานีโทรทัศน์นะฮะอย่าให้อัจฉริยะออกทีวีอย่าให้ออยสีออกทีวีเขารู้กันทุกช่องไม่มีใครเขากลัวคุณหรอกนะไม่มีใครกลัวคุณจำไว้สื่อสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเขารู้แล้วคุณนะมีพ่อรูปหล่อคนหนึ่งคนดังโทรไปอย่าให้ออยสีออกอย่าให้อัจฉริยะออกเขารู้กันหมดนะครับนะครับเวลาออกทีวีก็พ่อรูปหล่อชอบพูดคนเดียวขัดคอไม่ได้นะครับนะผมก็ไม่สนใจหรอกใครมาด่าผมผมก็ส่งชื่อไปนู่นนะเข้าพวกอวตารเดี๋ยวอวตารก็ไปจัดการพวกด่าผมไม่มีสาระผมเลวผมชั่วอะไรช่วยบอกนะไปโกงใครมาช่วยบอกแล้วนัดมานัดหมายมาคุยชี้แจงแล้วก็ไลฟ์สดก็ได้ออกทีวีก็ได้กล้าไหมล่ะไอ้พวกของปลอมนะบางคนบอกว่าผมไปเสี่ยมให้อัจฉริยะไปทะเลาะกับทนายรูปหล่อคนอย่างอัจฉริยะนะครับเขาเป็นคนเก่งอัจฉริยะสมชื่ออัจฉริยะไม่ใช่ควายนะครับที่ผมจะไปเสี่ยมให้เขาไปทะเลาะกับไอ้ทนายรูปหล่อผมไม่เคยรู้เรื่องอะไรของเขาเรื่องการแฉทนายรูปหล่อเลยคุณลงไปถามเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เคยมาบอกผมด้วยเขาจะแฉเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ปล่อยข่าวเท็จหาว่าผมไปเสี่ยมให้อัจฉริยะไปทะเลาะกับทนายรูปหล่อเนี่ยพวกนี้ก็คือพวกใส่ร้ายคุณไปเอาพยานหลักฐานมาสิว่าผมไปเสี่ยมอัจฉริยะอัจฉริยะไม่ใช่ควายนะที่ผมจะไปเสี่ยมเขาได้เขาคิดเขาเองเขาดูแล้วอะไรถูกต้องก็ทำไปนะผมอายุมากกว่าเขาเรียกผมพี่สิ่งที่ผมจะสนับสนุนเขาได้ก็คือความรู้ทางกฎหมายทุกเรื่องที่เขาแฉผมก็จะเสริมข้อกฎหมายแค่นั้นเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่คนเสี่ยมและอัจฉริยะไม่ใช่ควายที่ใครที่เดชาจะไปจูงจมูกให้ทำอย่างนั้นให้แฉอย่างนี้การพูดอย่างนี้เป็นการดูถูกอัจฉริยะนะผมไม่เคยปั่นหัวอัจฉริยะนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เป็นเน็ตไอดอลไม่พอใจผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องมาดูผมไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะแต่ขอให้มีเพื่อนดีนะครับนะบางคนบอกอัจฉริยะต้องระวังอาจารย์เดชานะนะระวังทนายแกนะคนนี้คบไม่ได้คุณเคยคบกับผมหรือยังผมเคยไปหักหลังใครไม่มีมีแต่คนอื่นหักหลังผมนะทนายรูปหล่อหักหลังผมเอาอวตารมาเป็นไงด่าผมรับหลังข้างหน้าพูดดีส่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อหนูไปร้องเรียนมรรยาททนายผมทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ทำผิดมรรยาททนายความผมไม่เคยถูกลงโทษมรรยาททนายความเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นพวกใส่ร้ายเนี่ยหยุดได้แล้วนะครับผมไม่สนใจหรอกนะผมพร้อมจะยืนเคียงข้างอัจฉริยะตราบใดที่เขายังเป็นคนดีเป็นทองแท้อยู่นะครับผมก็ยินดีเวลาเขาแฉอะไรปุ๊บผมก็ไปค้นตัวบทกฎหมายฎีกาแล้วก็ให้ความรู้กับเขาแค่นั้นเองเขาเองก็มีความรู้เยอะอยู่แล้วเพียงแต่ผมก็เสริมให้เขาต่อเวลาออกสื่อผมก็ไม่ต้องไปด่าเขาสมัยก่อนตอนที่ผมผิดใจกับเขาผมคิดว่าเขาอยู่เบื้องหลังพาผู้หญิงหน้าตาดีที่8ริ้วชื่อหนูเนี่ยไปร้องเรียนมรรยาทผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหลานอัจฉริยะและผมก็ยังสงสัยมาจนถึงวันนี้ว่าเฮ้ยอัจฉริยะทำไมนายต้องไปพาผู้หญิงคนนี้นายอยู่เบื้องหลังร้องเรียนมรรยาทพี่เดชาเลยเพิ่งมารู้โป๊ะแตกไม่กี่วันอัจฉริยะบอกว่าผู้หญิงคนที่ไปร้องเรียนมรรยาทอาจารย์เดชาไม่ใช่หลานสาวผมกลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทนายรูปหล่อแทงข้างหลังไหมครับนะแทงข้างหลังไหมครับส่งหมายข่าวครับบอกว่าพรุ่งนี้จะร้องเรียนมรรยาททนายเดชาทนายดังเป็นไงผมก็เสื่อมเสียชื่อเสียงนี่โชคดีนะ
วันที่ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อหนูเนี่ยคน8ริ้วเนี่ยนักเรียนนอกเนี่ยไปร้องเรียนมัญญาทนายความเนี่ยไปกับทนายตุ๊กตานะครับวันนั้นพอร้องเรียนปุ๊บผม Facebook ไลฟ์ผมไปออกพุทธอภิวันเขายังเปิดพื้นที่ให้ผมไปชี้แจงเรื่องนี้ผมไปออกไปลองไปดูที่รายการต่างคนต่างคิดเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าแทงข้างหลังแล้วก็เรียกว่าสายดาร์กไม่ใช่ผมอะผมไม่ใช่สายดาร์กผมคนดีใครบอกผมดาร์กคุณติดต่อมาหาผมได้ไหมคุณมาคุยกับผมแบบเปิดหน้าเลยนะไปดาร์กตรงไหนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะ